สวัสดีค่ะกับพบกับกสิกาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะกาลีนาฟรีไฟมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนาะชื่อว่ากิจกรรมตกปลาท้าร้อนนะคะก็คิดว่าจะมีกระทะใบใหม่มาด้วยเนาะลายแตงโมสีสันสดใสแล้วก็ชุดก่อนหน้าเข้าเกมค่ะเป็นชุดของแม็กซิมชุดนี้นะคะก็เห็นว่าจะเข้ามาแล้วก็เป็นกิจกรรมของพวกเบบี้ชาร์กนะคะก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับฉลามนั่นเองนะคะก็มีท่าทางมีกระเป๋าเนาะหน้าเพจหลักนะคะโปรโมทว่ามีท่าทางนะคะกระเป๋าชุดใหม่แล้วก็กระทะใหม่นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะว่านั่งกิจกรรมจริงๆจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะกระสวยก็อยากได้มากที่สุดก็คือกระทะแตงโมนะคะกระทะใบใหม่เนาะใบที่7ของกระสวยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเริ่มดูกันนะว่าจะเล่นยังไงนะคะก็มีทั้งหมด4ด่านนะคะด่านแรกก็ครั้งละ29เพชรนะคะก็มีให้สุ่มให้ตกปลาทั้งหมด5ครั้งนะคะก็คือเหมือนว่าเล่นด่านที่1ไปแล้วค่อยไปเจอด่านที่2เนาะของรางวัลด่านที่1ก็พวกภาพพวกล่มแล้วก็พวกตั๋วไดมอนด์อะไรเงี้ยค่ะสกินปืนนิดหน่อยนะคะก็มี5ครั้งนะเดี๋ยวไปไวๆนะคะสวยไปไวๆเลยนี่นะตัวไดมอนด์นะคะสุ่มครั้งละ29เพชรนะคะอ่ะได้แล้วค่ะตัวผ่านไปด่านที่2คือจะได้ปลาด่าน1นะคะแล้วกดยืนยันแล้วกดถัดไปนะคะเพื่อไปเล่นด่านที่2เนาะด่านที่2ก็เริ่มที่99เพชรนะคะก็ไปไวๆเหมือนเดิมค่ะมีค่ามีกระเป๋ามีระเบิดอะไรพวกนี้นะคะของด่านที่2เนาะมีตั๋วสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปไวๆเนาะเราก็จะได้ปลาในด่านที่2นะคะกดถัดไปเลยค่ะไปด่านที่3จ้ะด่านที่3จะมีสกินน้องชิบะนะคะแล้วก็ท่าทางเบบี้ชาร์กนะโดยเริ่มที่199นะคะมีให้กด4ครั้งนะคะด่านที่1ที่2ก็คือจะเป็น5ครั้งเนาะด่านที่3 4ครั้งเนาะเริ่มไปเรื่อยๆจ้ะกดยืนยันไปได้รางวัลด่านที่4แล้วเนาะเหลือ3ครั้งนะ399นะคะกดไปอ่ะได้ครั้งแรกเลยนะคะกระทะนะคะกระทะแตงโมนะคะทีนี้เราต้องออกจากเกมก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะคะออกจากเกมเข้ามารับของในกล่องข้อความค่ะก็จะนี่ค่ะกระทะใบใหม่แล้วก็ของที่เรากดตกปลาไปทั้งหมดนะคะก็จะเข้ามากันเลยทีเดียวนะคะเราลองไปเปลี่ยนใช้กระทะใบใหม่กันนะคะตอนนี้กระสวยมีกระทะทั้งหมดคือ7ใบนะคะก็คือ6ลายเนาะส่วนกระทะทองเนี่ยก็คือจะมีซ้ำนะคะก็เลยนับเป็น2ใบนะคะก็เลยมีทั้งหมด7ใบนะคะอันนี้ก็เป็นกระทะใบใหม่นะใบที่7นะคะก็ใช้ไปประมาณ 1,600 เพชรกันเลยทีเดียวสีสันสวยงามนะคะด้านหน้าจะเป็นลายแตงโมสีแดงข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวเปลือกแตงโมเนาะเด็กกระสวยลองไปเปลี่ยนชุดนะคะก็ให้เข้ากับกระทะใบใหม่ลายแตงโมก็จะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะช่วงนี้กิจกรรมก็ออกมาทีเหมือนกันทั้งสกินปืนทั้งชุดในไดมอนด์ชุดกิจกรรมอะไรก็เยอะทีเดียวนะคะนี่ชุดว่ายน้ำกับกระทะใบใหม่ช่างเข้ากันเหลือเกินแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับกิจกรรมตกปลาทาร้อนนะคะก็คือมีสามารถสำหรับใครที่ใช้ AirPay นะคะบน Google Pay เนี่ยก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการตกปลาฟรีได้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับพวกใครที่ใช้ Google Pay นะคะก็คือกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับ AirPay แล้วก็ใช้เลขอ้างอิงที่เราเติมเพชรไปใน AirPay สำหรับ Google Pay นะคะยังไงวันนี้นะคะก็สวยก็ขอไปก่อนนะฝากไว้ด้วยท่าเบบี้ชาร์กนะคะสำหรับกิจกรรมตกปลาทาร้อนนะคะก็หมดไป1,600เพชรสวัสดีค่ะ